นอกสถานที่นะครับกับเจ้า DJI Osmo Mobile 3และ DJI Osmo Mobile 4นะครับใช้ไปมาหลายเดือนนะครับว่ามันเกิดกับเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ไปถึงแค่ไหนแล้วนะครับครับครับตัวน้อยนะครับมันก็จะมีโหมดสปินช็อตครับสองตัวนี้ครับแต่ตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กเพิ่มขึ้นมาครับแต่ลูกซองอะไรมันก็เหมือนเดิมนะ แค่เพิ่มไอ้ตัวแม่เหล็กดูที่ว่าจะถอดออกถอดเข้าง่ายแค่นั้นเอง Come on เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของเจ้าสองตัวนี้นะครับหลังจากที่เราใช้มาหลายเดือนนะครับว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปดูกันเลย